คุณผู้ชมและคุณอาชินวันนี้จะมีการถกกันของคณะกรรมาการคัดเลือกเอกชนกับกลุ่ม CP เรืเ่องของไฮสปีดเท็ดซึ่งยืดเยื้อกันมานานใช่คุยกันหลายรอบแล้วเขาบอกว่าที่ยังไม่สามารถจะเซ็นสัญญาตกลงกันได้นเนี่ยเพราะว่า CP ยื่นเงื่อนไขสุดหิน11ข้อด้วยกันแล้วก็ ทำใจเซ็นลําบากด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นเงื่อนไขที่นอกเหนือ T.O.R <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันแล้วกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้หนังสือพิมพ์กรุงเทพก็ได้มีการเสนอรายงานเรื่องนี้มาอย่างต่อนเนื่องว่า11ดข้อที่ CP ีเสนอไปมีอะไรบ้าง <c oughs> แล้วตอนนี้นะคะจะเป็นการเจรจาในรอบที่3ค่ะคือวันนี้กับทางด้านคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนซึ่งกรณี Hi h ฮสปีดเท้นะคะมีประเด็นที่ c ีเสนอข้อเงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติมออกไปค่ะทําให้คณะการรมการก็ต้องดูเรื่องของกฎหมายมากขึ้น แล้วก็อาจจะต้องไปพิจารณานะคะเป็นภาพรวมมากกว่าที่จะมองเป็นข้อๆไปค่ะรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือ,อ,ฟอรฟทวรุณมาราได้ระบุถึงวันนี้คณะกรรมการอนุกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือไฮสปิดเทนเชื่อมสามสนามบินจะเจราจากับผู้เสนอราคาต่ำสุดก็คือกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญพกก่อพันธุ์โฮดิง้งจำกัดและพันธมิตรหรือกลุ่ม CP ีโดยจะเน้นในเรื่องของข้อกฎหมาย เนื่องจากการประชุมครั้งก่อนคณะกรรมาการคัดเลือกได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเจรจากับกลุ่ม c p ให้ละเอียดโดยเฉพาะประเด็นของข้อกฎหมายและเรื่องข้อเสนอที่ยังไม่ได้ข้อสรุปตัวแทนอายการสูงสุดก็จะมาเป็นประธานในการเจรจาครั้งนี้เชื่อว่าจะมีความเชี่ยวชาญข้อกฎหมายอยู่แล้วทําให้การเจรจาคืบหน้ามากขึ้นและอาจจะได้ข้อสรุปบางส่วน ส่วนการระบุว่ากลุ่ม CP มีข้อเสนอเพิ่มอายุสัมปทานจาก50ปีเป็น99ปีเรื่องนี้ต้องชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเงื่อนไขของข้อเสนอที่ผูกมัดกับเรื่องอื่นด้วยและเป็นข้อเสนอที่เกี่ยวโยงแบบมีเหตุและผลนํามาถึงข้อเสนอสัมปทาน99าปีปัจจุบันคณะกรรมการคัดเลือกไม่สามารถชี้แจงได้เพราะอยู่ในขั้นตอนของเจรจาจึงไม่อยากให้ข้อสรุปข้อเสนอของ CP แบบเป็นข้อข้อแต่อยากจะรอให้การเจรจาแล้วเสร็จจึงจะเห็นข้อมูลที่เกี่ยวพันกันทุกข้อ ที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการคัดเลือกได้เจราจากับกลุ่ม CP ในเรื่องที่ยากที่สุดไปแล้วส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอที่อยู่นอกเหนืออำนาจของคณะกรรมการและอยู่นอกเหนือร่างของ TOR จึงทําให้ตัดสินใจรับข้อเสนอไม่ได้จึงพักการเจราจาไว้ก่อนเพราะว่าจะต้องพิจารณาด้านกฎหมายเพิ่มเติมจึงมีการตั้งคณะอนุกรรมการมีตัวแทนจากอายการสูงสุดเป็นประธานรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาะะที่จะมีการเจราจากันวันนี้ก็มีเรื่องของข้อมูลโครงการ รวมถึงข้อเสนอที่ทางซีพีระบุมาในสัญญาที่4ก่อนหน้านี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ระบุรับไว้3ข้อจากทั้งหมด11ข้อส่วนที่ไม่ได้รับ8ข้อยังระบุไว้แนบท้ายเงื่อนไขสัญญาเพื่อรายงานให้กับคณะกรรมการพระดาพื้นที่พิเศษภาคตนออกหรือบอร์ด e EEC รวมไปถึงครมด้วยเบื้องต้นทางรฟทอเองยังกําหนดการเจรจาร่วมเอก,เอกชนนะคะให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ เพื่อจะให้ทันกับการเสนอเข้าคอรอมอรก็คือเดือนมีนาคมนี้เพื่อจะได้แล้วเสร็จแล้วก็ก่อสร้างได้ทันในปีนี้ค่ะ